สวัสดีครับนักศึกษาท่านนะครับก็วันนี้นะฮะก็จะมาแนะนําการใช้งานนะครับเว็บไซต์นิดหนึ่งนะครับก็คือว่าเว็บไซต์นี้นะครับก็มาจากการประยุกต์นะครับก็เอาเทคโนโลยีที่เป็นดิจิตอลสไลด์นะครับซึ่งก็เป็นเครื่องมือนะครับเครื่องมือในการใช้เรียนนะครับออนไลน์ในเรื่องของเนื้อเยื่อสัตว์นะครับสมมุติว่าเราไม่สามารถที่จะใช้กล้องจุลทรรศน์นะครับดูสไลด์จริงได้นะครับเราก็มีดิจิตอลสไลด์นะครับในการเรียนรู้นะครับในส่วนของเนื้อเยื่อต่างๆนะครับทีนี้เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับว่าเป็นยังไงนะก็คือว่าเนื้อเยื่อสัตว์เนี่ยที่เราเรียนนะครับก็จะแบ่งเป็น4ประเภทนะครับทีนี้ถ้าเราลองคลิกเข้าไปนะครับในสมมติเนื้อเยื่อบุผิวนะครับเราก็จะเห็นนะครับเนื้อหานะครับรูปภาพแล้วก็ส่วนที่เป็นดิจิตอลสไลด์นะครับสมมติว่าเราต้องการดูเนื้อเยื่อบุผิวนะครับที่เป็น Triple Squamous Epithelium นะครับซึ่งจะมีอยู่ที่ Testis นะครับTestis เราก็จะเห็นตัวอย่างตรงนี้นะครับคำว่าคลิกนะเราก็ลองคลิกก็ไปดูที่ดิจิตอลสไลด์นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าจะมีเนื้อเยื่อนะครับแล้วก็เราก็หานะครับเนื้อเยื่อบุผิวที่เป็น Triple Squamous นะครับให้เจอนะครับเราสามารถซูมเข้าไปได้นะครับซูมเข้าไปได้ประมาณ40เท่านะครับก็จะบอกว่าซูมได้เท่าไหร่เนาะบางอันบางสไลด์ก็ซูมได้40นะครับบางอันก็อาจซูมไม่ถึง 100% นะครับแต่อาจจะต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือที่แรมที่สูงนิดหนึ่งนะครับถึงจะเร็วนะเราก็จะเห็นว่า Simple Squamous นะครับก็จะบุอยู่ที่ผิวหนังนะครับของฟอลลิเคิลนะครับอันนี้จะช่วยนักศึกษาในฝึกเรียนรู้เรื่องเนื้อเยื่อสัตว์ได้ดีขึ้นนะครับก็จะมีหลายๆสไลด์นะครับหลายๆตัวอย่างนะครับเราเรียนเรื่องเนื้อเยื่อประเภทไหนนะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปในเอาอวัยวะต่างๆแล้วก็ดูว่าเนื้อเยื่อประเภทนี้จริงๆแล้วเป็นยังไงนะครับลักษณะนะครับก็หวังว่านะครับเว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับการเรียนรู้ของนักศึกษานะครับก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ